ับ HIVA เนี่ยสิ่งที่เราให้กับเยาวชนไปก็คือว่าให้เขารู้จักว่าการติดเชื้อจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งเนี่ยจะติดเชื้อวิธีไหนแบบไหนอย่างไรแล้วเขาเองที่รับจากแม่สู่ลูกเนี่ยรับมาได้อย่างไรแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือให้เข้าใจเกี่ยวกับ HIV เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเข้าใจเกี่ยวกับอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาติดเชื้อไวรัส HIV แล้วเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นก็คือทักษะอันนึงที่เราจะให้เขาคิดดูว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการมีเพศมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเพราะว่าเขาโตเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนวันหนึ่งเขาอาจจะมีคู่ครองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็คือทักษะของการ เลือกจะทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยจากการที่จะรับเชื้อเพิ่มปลอดภัยจากการที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่เรายังไม่พร้อมปลอดภัยจะมีการวางแผนก็คือสำหรับมิ้นที่เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในศูนย์เราแล้วก็ท้องนะคะตั้งท้องตอนที่เขาท้องเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือสร้างความเข้าใจกับเขาก่อนว่าจะทำยังไงอย่างเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสของการเสี่ยงจากแม่สู่ลูกเป็นยังไงอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ถึงขั้นตอนการป้องกันจากเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกก็คือการใช้ยาก็คือตอนที่เขาจะคลอดตอนนั้นเราก็ใช้ยา GPOVirซึ่งเป็นยาเดิมเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ภูมิเริ่มต่ำลงมาก็ได้เริ่มยามาก่อนหน้าที่จะท้องด้วยซ้ำก็คือกินยา GPOVir ต่อพอกินยา GPOVir ต่อก็คือการคลอดของมิ้นก็คือคลอดตามปกติจากโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบอกข้อมูลคุยข้อมูลกับเขาว่าจะต้องลูกนี่ก็คือดื่มนมแม่ไม่ได้ก็ต้องให้นมผงต่อก็คือการดูแลเด็กต่อประมาณนั้นค่ะสำหรับที่เราเตรียมตัวให้มีสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจว่าจะต้องดูแลยังไง